วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ดาบอาญาสิทธิ์ใช้เพื่อตัวเองยังปราบยังปื้มกับการเป็นเจ้าภาพเอเปกกันยังไม่จบบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกยังคงอยู่กับในภวังค์ความสำเร็จที่สามารถโชว์เฟซขึ้นมากระทบไหล่บรรดาผู้นำระดับโลกได้แถมยังได้รับความชื่นชมจากกรรมการการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพมีศักยภาพดึงดูดความร่วมมือทุกเขตเศรษฐกิจกำหนดหัวข้อการประชุมที่ชัดเจนคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล Open Connect Balance ใช้ผลงานจากเอเปกตีปี๊บหาเสียงกันยาวๆและวันนี้ชัดเจนแล้วว่า2ปอพี่ใหญ่น้องเล็กไม่อาจอยู่ร่วมพรรคเดียวกันได้ซึ่งตัวบิ๊กตู่เองก็เพิ่งจะยอมรับว่ากำลังพิจารณาในการสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่รายละเอียดของบทสนทนาระหว่างพี่น้องคงเป็นเรื่องภายในของ3ปอและไม่มีใครรู้ความจริงมากไปกว่าตัวพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กเองใช้ชีวิตสัมผัสใกล้ชิดกันมาค่อนชีวิตคงรู้ดีว่าใครเป็นอย่างไรส่งกันถึงฝั่งก็ถีบหัวเรือส่งเพื่อไปสานฝันต่อกับนั่งร้านใหม่ไต่บันไดอำนาจกันต่อแต่ใครที่คิดหรือหวังว่าจะเป็นปัจจัยเร่งให้ยุบสภาเร็วขึ้นขอให้เลิกคิดไปได้เลยเพราะตัวบิ๊กตู่ยังไม่สามารถกุมเกมความได้เปรียบในการเลือกตั้งพักนั่งร้านยังประกอบรูปแปลงร่างกันไม่เสร็จต้องใช้เวลาอีกพอสมควรดาบอาญาสิทธิ์เล่มสุดท้ายของบิ๊กตู่คือยุบสภาจะงัดมาใช้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาเท่านั้นคืนงัดมาใช้ก่อนเวลาอันควรก็เข้าทางเพื่อไทยก้าวไกลที่ได้เปรียบในกระแสความนิยมอยู่ในตอนนี้เพียงแต่วาระร้อนๆที่รออยู่ในสภาโดยเฉพาะประเด็นร่างพรบกัญชากัญชงคงได้แต่ตอกย้ำภาพความล้มเหลวในงานด้านนิติบัญญัติของเสียงฝ่ายข้างมากที่ไม่มีความเป็นเอกภาพระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองที่วันนี้เหลือพรรคภูมิใจไทยดิ้นอยู่พรรคเดียวต้องการให้ผ่านร่างพรบกัญชากัญชงขณะที่พรรคการเมืองอื่นถ้าไม่คัดค้านก็ใส่เกียร์ว่างไม่มีใครออกหน้าสนับสนุนกัญชาเสรีที่เอาแต่ได้ของใครบางคนจนต้องส่งริ้วล้ออย่างคารมพลพรกลางงูเห่าภูมิใจไทยออกมาขู่ว่าจะลาออกจากส.ส.พร้อมกับบรรดางูเห่าฝากเลี้ยงตามพรรคต่างๆทั้งประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก้าวไก่และเพื่อไทยมีรวมกันประมาณ 20-30 คนอ้างว่าเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับกระบวนการเล่นเกมบล็อกกฎหมายที่ตาขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นการกดดันไปยังแกนนำรัฐบาลว่าพร้อมจะเล่นเกมแตกหักเพียงแต่คนที่พูดไม่มีน้ำหนักพอด้วยสภาพของสภาร้อยพ่อพันแม่แถมยังอยู่ในช่วงท้ายวาระรัฐบาลไม่จำเป็นต้องไปเอาอกเอาใจพรรคร่วมด้วยกันแล้วเชื่อว่าเอาเข้าจริงเซียนูภูมิใจไทยก็ไม่ได้ใจถึงกล้าแตกหักขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ